นายอูริกซาเกานะคะผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยมาเลเซียและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและคณะวิจัยการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกก็เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะหารือกันถึงเรื่องความร่วมมือที่ใกล้ชิดครอบคลุมในหลายด้านค่ะตัวรัฐบาลก็พร้อมที่จะเดินหน้าความร่วมมืออย่างต่อเนื่องแล้วก็มุ่งมั่นเดินหน้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้มีความสะดวกภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศและภูมิภาคให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนนะคะขณะที่ทางผู้อำนวยการธนาคารโลกนะครับก็ชื่นชมรัฐบาลที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและปฏิรูปงานบริการของภาครัฐให้เอื้อต่อการลงทุนและการดำเนินธุรกิจในไทยอย่างชัดเจนและเป็นผลให้อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยประจำปี2561อยู่ที่อันดับที่26นะครับดีขึ้นจากเดิมอันดับที่46เมื่อปี2560แล้วก็ชื่นชมการดำเนินการต่อเนื่องนะครับทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและการปฏิรูปการศึกษาที่เชื่อว่าจะทำให้คนไทยและทำให้ไทยนะครับเกิดการพัฒนาอย่างก้าวหน้าส่วนในการพบกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจการบูรณาการด้านการจัดเก็บและการเผยแพร่ผลการพิจารณาคดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะคดีพาณิชย์ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงถึงความคืบหน้าในการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับสากลและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากธนาคารโลกในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ